น้ำหนักเบาเนี่ยถือมือเดียวถือว่าโอเคน้ำหนักอยู่ที่1550กรัมสามารถยกคางได้ง่ายนะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตั้ว BKK จากร้าน BKK Speed นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวหมวกกันน็อกสไตล์ฟลิปอัพนะครับหรือสไตล์ยกคางเป็นสปอร์ตทัวริงนะครับซึ่งสามารถยกคางได้เดินทางสะดวกนะครับมีแว่นกันแดด2ชั้นแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนิดนึงก็คือรุ่น Alpha 90S นะครับคือเป็นตัว Alpha 90หรือ Alpha 90ที่เป็นตัวซีรีส์ Alphaที่เป็นตัวท็อปของทาง HJC นะครับคุณสมบัติของเขาก็คือใช้วัสดุที่เป็นตัว PIM Plus ก็คือ Premium Integrated Matrix นะครับหรือพูดสั้นๆก็คือเป็นส่วนผสมของตัวคาร์บอนไฟเบอร์กับตัวไฟเบอร์ชนิดต่างๆที่มีความเหนียวและแข็งแรงแล้วก็เบานะครับตัวบอกเลยว่าตัวนี้เป็นหมวกกันน็อกยกคางที่เบามากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในกล่องนะครับก็คือกล่องสไตล์ Alpha Series ก็จะเป็นกล่องสีน้ำเงินแบบนี้นะครับตัวนี้ชื่อคาร์ดันนะครับตอนนี้ที่เข้ามาล็อตเนี่ยครับ2022เนี่ยมีทั้งหมด2สีนะครับเป็นสีที่ผมถืออยู่คาร์ดัน MC3 นะครับจะเป็นสีเทาแล้วก็เหลืองด้านนะครับส่วนอีกอันนึงเป็น MC1 หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับตอนนั้นจะเป็นสีเทาแล้วก็มีขาวแล้วก็มีแดงนิดนึงตอนนี้มี2สีนะครับราคาอยู่ที่ 16,900 บาทนะครับต่ำกว่าตัวคาร์บอนนะครับอยู่ประมาณ 2,000 บาทถามว่าคุ้มมั้ยคุ้มนะครับเพราะว่าน้ำหนักตัวนี้ค่อนข้างไม่ถึงกับหนักไม่ถึงกับเบาเท่าตัวคาร์บอนนะครับแต่ว่าถือว่าตัวนี้ถือว่าเบาเพราะว่าน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 กรัมบวกลบนะครับที่ไซส์ M นะครับตัวหมวกเนี้ยจะมีเปลือกทั้งหมด3เชลนะครับก็คือเป็นไซส์ S นะครับ ML แล้วก็ตัว XL นะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นไซส์ M นะครับจะอยู่ที่ 1,500 กรัมบวกลบนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องดูนะครับหมวกใบนี้จริงๆแล้วเป็นหมวกที่ออกแล้วประมาณปีหรือ2ปีนะครับซึ่งจริงๆเป็นหมวกที่ไม่ได้มาบ่อยนะครับเพราะว่าเป็นตัวไฮเอนด์นิดนึงนะครับแต่ว่าหลายคนเฝ้ารอเพราะว่ามาทีกี่ทีก็หมดนะครับผมแล้วก็คุณสมบัติของเขาเพราะว่าปกติเนี่ยที่ร้านเนี่ยหมวกยกคางส่วนใหญ่มาก็จะเป็นตัวพลาสติกทั้งหมดตัวที่ขายดีของ HJC ก็จะเป็นรุ่น i90 c91 c90 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าตัวนั้นดีไหมดีแต่ว่าถ้าคุณมีงบที่มากกว่าและอยากได้อะไรที่มันดีกว่าวัสดุที่ดีกว่าเบากว่านะครับรูลมดีกว่าเก็บเสียงดีกว่าตัวเนี้ย Alpha 90S เนี่ยก็คือตอบโจทย์นะครับผมอันนี้ถุงก็เป็นถุงสีดำ Alpha Series นะครับอย่างนี้ปึ๊บดูหมวกนะครับก็คือเป็นสีเหลืองสะท้อนแสงนะครับแต่เวลาเราเจอไฟในสตูเนี่ยส่วนใหญ่สีเขียวสะท้อนแสงมันจะไม่ค่อยออกนะผมให้ดูรอบๆก่อนหมวกไซส์ค่อนข้างคอมแพกนะครับคำว่าคอมแพกก็คือดูกระทัดรัดไม่ดูโตจนเกินไปนะทรงของทาง HJC เนี่ยมันก็จะค่อนข้างแบบออกแนวกลมๆหน้าไม่ยืดมากนะครับผมน้ำหนักเบาเนี่ยถือมือเดียวถือว่าโอเคน้ำหนักอยู่ที่1550กรัมบวกลบนะครับผมตัวนี้150กรัมบวกลบนะครับไซส์ M นะครับผมสามารถยกคางได้ง่ายนะแล้วก็มีแว่นกันแดด2ชั้นนะครับตัวแว่นสไลด์ด้านนี้แว่นค่อนข้างใหญ่โตนะครับก็คือไม่หลอกตาแล้วก็สามารถมองได้เห็นชัดไม่เห็นเป็นแบบขอบด้านล่างอะไรมากเกินไปนะครับตัวชิลนะครับเป็นระบบชิลล็อกแบบตระกูล Alpha Series เหมือน Alpha 11แล้วก็ Alpha 70นะครับผมก็คือเป็นชิลล็อกแบบนี้นะครับไม่เวลากรณีที่เราขี่เร็วๆนะครับลมจะไม่สามารถตีเปิดขึ้นมาได้อันนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมแต่เวลาเปิดปิดก็ง่ายครับก็คือล็อกเอามือดันคางไว้กดลึบล็อกนะครับแล้วถ้าเราจะเปิดแล้วก็เอามือดันขึ้นไปง่ายนิดเดียวนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เป็นชิลตัวเดียวกับตระกูล Alpha 11หรือ Alpha 70นะครับไม่สามารถเปลี่ยนชิลตลอดอะไรได้แต่ว่าตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือมีแว่นกันแดดข้างในแล้วนะครับค่อนข้างสะดวกแล้วสไตล์ทัวริงเขาไม่ค่อยเปลี่ยนชิลเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเขาต้องการทำให้วิสัยทัศน์ค่อนข้างดีเขาก็จะใช้แค่ชิลดำเอาขึ้นแค่นั้นเองกลางวันก็เอาชิลดำลงอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมตัวนี้นะครับออกแบบภายใต้อุโมงค์ลมนะครับก็ในอุโมงค์ลมเนี่ยมันจะพูดถึง2เรื่องนะครับเรื่องของ ventilation ก็คือการระบายอากาศนะครับตัวนี้มีช่องลมด้านบนขนาดใหญ่นะครับผมการเปิดปิดนะครับกรณีที่คุณขี่ทัวริงเนี่ยถุงมือจะอาจจะหนาหรืออะไรเงี้ยคุณสามารถโอเปเรตคือการเปิดปิดนะครับโดยการใช้ถุงมือลูบขึ้นไปเงี้ยดันขึ้นเปิดนะครับดันลงปิดแค่นี้เองนะครับผมด้านหลังจะมีตัวช่องเปิดปิดอีกนิดนึงนะครับกรณีที่เราให้ลมเข้าแล้วเราต้องมีลมออกนะครับก็คือดันขึ้นเปิดดันลงปิดนะครับผมก็ให้ลมเข้าปุ๊บแล้วก็ลมก็จะออกด้านหลังนะครับเอาความร้อนความชื้นในหัวทั้งหมดเนี่ยออกไปนะครับ
ภายใต้นวมเนี่ยกรณีที่ลมเข้าด้านบนนะครับตัวนี้ผมจะเปิดให้ดูตัวนี้มันจะมีเทอร์นอลก็คือช่องนะครับช่องของการระบายอากาศนะครับภายในตัวนี้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมเอามือถือเปิดไฟนิดนึงเห็นไหมเห็นช่องจากด้านบนไหมครับมันจะเป็นพอช่องลมเข้ามาเสร็จเนี่ยมันจะมีช่องลมข้างในเป็นเทอร์นอลนะครับวิ่งไปทั่วหัวเลยอย่างนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆกับมีการทำถนนหมวกถูกๆหลายๆยี่ห้อเนี่ยเวลาลมมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีช่องลมด้านหลังไอ้ห้องลมภายในโฟม EPS เนี่ยทำให้มันเหมือนกับว่าลมมันไม่มีทิศทางที่จะไปมันก็จะวิ่งวนหมุนมั่วไปหมดนะครับแต่ว่ากรณีที่เป็นตระกูลที่มันเป็นพรีเมียมนิดนึงเนี่ยตัวหมวกเนี่ยมันจะทำช่องลมไว้ทำให้เหมือนบังคับทิศทางลมที่มันควรจะไปนะครับมันก็จะเอาความร้อนความชื้นแล้วไปออกรูด้านหลังพอดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะทำให้โฟลว์ลมค่อนข้างดีแล้วก็หายใจสะดวกนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดีเทลที่ทาง HJC ก็ทำไว้นะครับผมก็คือไปออกด้านหลังนะครับต่อมานะครับสังเกตตรงด้านบนนะครับผมตรงช่วงนี้ช่วงชิวนี้มันจะมีคล้ายๆกับแถบสีออกเงินนิดๆตัวนี้เขาบอกว่ามันช่วยนะครับกรณีที่คนขับรถสวนมาแล้วมันจะเหมือนสะท้อนนิดนึงนะครับแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันช่วยอะไรนะครับแต่ว่าเขาบอกมาว่าเป็นเรื่องของ visibility นะครับอาจจะเป็นมุมมองนะครับที่มันสะท้อนให้คนเห็นว่าข้างหน้ามีรถนะกรณีที่เราไปขับไปทางต่างจังหวัดที่มันมืดอะไรเงี้ยก็เป็นหนึ่งดีเทลที่เขาทำมานะครับผมแล้วก็ช่องลมปากนะครับมันก็จะเปิดปิดง่ายนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือใช้ช่องลมใช้มือที่ใส่ถุงมือเนี่ยสามารถเปิดปิดได้ลมก็จะเข้าตรงนี้นะครับผมส่วนที่จะเข้าไปข้างในนะครับมันจะมีอยู่เดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งตัวนี้ลมมันจะเข้าไปตรงช่วงนี้ครับเข้าไปตรงนี้ก็คือให้เข้าไปเบื้องต้นเนี่ยก็คือช่วยไล่ฝ้าได้นะครับแล้วก็ทำให้เราหายใจสะดวกเข้าเอื่อยๆไม่ถึงกับเข้าแบบรุนแรงนะครับกรณีที่เป็นหมวกยกคางเนี่ยถ้าเราอยากให้ลมเข้าเยอะๆเราก็ยกคางขึ้นเลยอันนี้ถือว่าโอเคตัวนี้มีแผ่นกันฝ้าให้นะครับหลายช่วงนี้ฝนตกหลายคนกังวลเรื่องของเรียกอะไรนะสภาพอากาศนะว่าตัวนี้มีแผ่นกันฝ้าให้ไหมตึกตักไปหมดก็คืออยู่ในกล่องผมไม่ได้แกะมาให้นะครับก็คือเป็นพินล็อกกันฝ้านะครับตัวนี้สีฟ้าตัวนี้เป็นไม่ใช่เป็นยี่ห้อพินล็อกเลยนะครับเป็นสีฟ้านี่เป็นฟิล์มจริงๆเราติดไปแล้วมันก็จะเป็นสีใสนะครับผมในกล่องก็จะมีเท่านี้นะครับผมต่อมานะครับนวมภายในตัวนี้เป็นนวมภายในแบบ Cool Max นะครับก็คือระบายอากาศได้ดีระบายเหงื่อได้ดีนะครับลมเข้าแล้วแห้งไวอะไรอย่างนี้แล้วก็แอนตี้แบคทีเรียด้วยกรณีที่เราใส่เป็นนานๆแล้วเหมือนมีพวกแบคทีเรียต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกกำจัดไปทำให้ไม่เกิดกลิ่นอับต่างๆนะครับผมตัวนี้เว้าหูรองรับบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่อันนี้เป็นหูที่ดึงออกมานะครับผมก็คือตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวอัลฟา90S นะครับก็คือมีเรื่องของ Smart HJC นะครับตัวนี้ก็คือใครที่มีบลูทูธของ Smart HJC เนี่ยสามารถติดตั้งได้เลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงว่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็สามารถติดตั้งได้เหมือนกันเพราะว่าเขาทำหูรองรับบลูทูธมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไหมอันนี้เป็นช่องบลูทูธนะครับผมก็สบายนะครับช่องบลูทูธก็ใหญ่นะครับผมสามารถติดตั้งได้นวมภายในก็สามารถถอดซักได้ทุกชิ้นนะครับผมสายรัดคางตัวนี้เป็นแบบไมโครบัคเก็ตแบบเหล็กนะครับผมแบบอลูมิเนียมก็คือไม่เป็นสนิมแล้วก็แข็งแรงนะครับถ้ากรณีที่เราใช้หมวกแบบยกคางแบบรุ่นล่างๆหน่อยที่ไม่ถึงมือเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกแต่ตัวนี้ใช้แบบเหล็กแล้วก็คือมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเทียบเท่ากับพวกทางตระกูลโชเอะนะครับนีโอเทคอะไรอย่างนี้นะครับก็คือมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถปรับระดับความยาวได้นะครับผมตัวนี้ก็สามารถเลื่อนปรับได้ตัวนี้ในถุงคู่มือเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับนวมบล็อกคอด้านหลังอีกเพิ่มขึ้นมานะครับมันคล้ายๆกับว่าตัวนี้เขาจะเน้นเรื่องของความเงียบนิดนึงเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมครับมองไปเนี่ยมันค่อนข้างเล็กเลยว่าใส่หัวเนี่ยมันเล็กกว่าหัวผมเยอะเลยก็คือมันจะมีผ้าต่างๆที่เป็นเหมือนคล้ายๆปีกเนี่ยมันใส่ไปปุ๊บมันจะเข้ามาแนบกับช่วงคอแล้วก็จะมีนวมตะกี้ที่บอกว่าอยู่ในเนี้ยก็คือใส่ไปด้านหลังตรงนี้อีกทีนึงเพื่อบล็อกคอไม่ให้ลมเข้าอันนี้ก็จะเรื่องของการเก็บเสียงครับตัวนี้ก็ทำได้ดี
นะครับด้านหน้าด้านหลังถือว่าปิดเกือบหมดแล้วถ้าใส่ตรงไซส์ยังไงเนี่ยลมก็จะเงียบกว่ากรณีที่ใส่โอเวอร์ไซส์ต่างๆนะครับหลายคนเอ้ยทำไมผมบอกว่าเงียบแต่ทำไมผมไปใส่แล้วมันหลวมเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยสรีระมันก็อาจจะต่างกันนิดนึงแต่โดยรวมแล้วตัวนี้ถือว่าเป็นหมวกที่เงียบสำหรับหมวกยกคางนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างว้าวนะครับมุมมองค่อนข้างกว้างนะครับถ้าที่ดูนะครับก็คือเป็นหมวกสไตล์ยกคางที่มุมมองทัวริงเนี่ยมันต้องมองซ้ายมองขวาเนี่ยมุมมองซ้ายขวาบนล่างถือว่ากว้างพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองสวมใส่อ้อนี่ตรงท้ายนิดนึงแต่ตรงนี้ก็เรื่อง visibility ตัวนี้เป็น 3M reflect นะครับก็กรณีเราใส่เงี้ยมันจะมีด้านหลังใช่ไหมแสงมันกระทบมามันก็จะเห็นชัดเหมือนพวกเสื้อจราจรต่างๆนะครับผมตัวนี้ถือว่าครบเครื่องนะครับน้ำหนักเบาลู่ลมดีใส่สบายนวมนิ่มมากนะครับถ้าที่จับเนี่ยแนวเดียวกับตัว i90 เลยแต่ตัวนี้ใช้วัสดุที่พรีเมียมกว่าเดี๋ยวเรามาลองสวมใส่กันเลยดีกว่าพวกหมวกยกคางครับกรณีเวลาใส่แล้วก็เปิดยกคางขึ้นนะครับก็ไม่ต้องใส่แบบเหมือนเต็มใบอ่ะมันจะใส่ได้ง่ายกว่าก็สวมลงไปเลยพอใส่ลงไปนะครับรู้สึกเลยว่าช่วงหูเนี่ยเว้าไว้เรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าแบบหูไม่หนีบเลยนะครับนวมแก้มก็กระชับแต่ไม่ได้บีบอะไรเดี๋ยวตอนปิดลงมามันจะบีบกว่านี้อีกนิดนึงแต่ถามว่ามันใส่สบายไหมผมว่าใส่สบายตัวนี้นะครับรองรับแว่นสายตาแว่นใหม่ผมเนี่ยค่อนข้างแบบไม่เหมือนแว่นเก่านะครับขามันจะงุ้มนิดนึงเพราะหมวกบางใบก็จะใส่ยากตัวนี้ใส่แล้วยังใส่ง่ายอยู่ก็ถือว่าโอเคเมื่อกี้มีแว่นกันแดดนะครับผมเห็นไหมลงมาเต็มเลยลงจมูกไม่เห็นนะครับเวลาเราขี่ก็ประมาณนี้มองไปก็ถือว่าโอเคการคอนโทรลก็ทำได้ง่ายนะครับใช้เพียงนิ้วโป้งแค่นี้แนะนำนิดนึงสำหรับคนที่ใส่หมวกกันน็อกแบบมีแว่นกันแดดเราไม่ควรเอามือดันขึ้นไปนะครับเราใช้ตรงนี้เท่านั้นนะครับการดันตรงนี้จะทำให้สายสลิงข้างในอาจจะบิดเบี้ยวต่างๆได้นะอันนี้ถือว่าแนะนำไปปิดลงมาหลายคนอาจจะติดตรงนี้ปิดใต้คางก็เราก็เงื้องนิดนึงนะครับเพราะว่าหมวกมันเป็นหมวกที่ต้องการเก็บเสียงเนี่ยแหละพวกใต้คางต่างๆเนี่ยมันก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับก็จะปิดม็อกคอเกือบหมดเลยเนี่ยแน่นนะครับตัวนี้ถือว่าแน่นประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ได้แน่นมากนะครับแต่ว่าด้วยนวมของ HJC สไตล์ของเขาจะประมาณเนี้ยแต่พอใส่ไปสักพักหนึ่งอ่ะผมคิดว่ามันจะสบายขึ้นแล้วก็รูลมดีกระชับให้ความฟิลลิ่งแบบแนวสปอร์ตนิดๆแต่ว่าทรงแบบทัวริ่งนะครับใส่สบายนะครับผมปิดออกมานะครับหมวกใบนี้ไม่เหมือนหมวกยกคางเลยการโอเพ่นยกคางก็ง่ายนะครับเปิดขึ้นไปเลยนะครับปิดก็ปิดออกมาง่ายๆนะครับแค่นี้คิวต่างๆสวยครับน้ำหนักเบาเนี่ยเหวี่ยงดูไม่มีน้ำหนักรู้สึกเหวี่ยงเลยนะครับผมอันนี้ Alpha 90 HJC ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับผมก็คร่าวๆนะครับเป็นหมวกที่ผมชอบนะครับผมโอเคครับผมก็มาสรุปกันนิดนึงแล้วกันนะครับผมก็สำหรับหมวก HJC Alpha 90S นะครับใบนี้นะครับลายคาร์แดนนะครับมีทั้งหมด2ลายราคา 16,900 บาทนะครับก็คือ17,100 บาทนะครับผมคุ้มค่านะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้วัสดุ PIM Plus เช่นเดียวกับตัว Alpha 11แล้วก็ Alpha 90นะครับผมตัวนี้เป็นหมวกสไตล์สปอร์ตทัวริ่งที่มีน้ำหนักเบานะครับตัวยกคางเนี่ยปกติถ้าเป็นรุ่นอื่นหรือยี่ห้ออื่นเนี่ยจะอยู่ประมาณ 1,700-1,800 หรือบางยี่ห้อหนักไปจนถึง 2,000 ก็คือ2โลเลยแต่ตัวนี้หนักแค่โลครึ่งนะครับที่ไซส์ M เนี่ยถือว่าใส่สบายนะครับแล้วก็นวมภายในเนี่ยค่อนข้างนุ่มแต่ว่ามีความกระชับนะครับเว้าหูสำหรับบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสายทัวริ่งก็บลูทูธก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตัวนี้สามารถติดตั้งบลูทูธได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีแว่นกันแดด2ชั้นที่ขนาดเต็มตานะครับผมไม่หลอกตาใช้งานง่ายนะครับผมแล้วก็ตัวหมวกใบนี้รองรับการใส่แว่นสายตานะครับผมที่แว่นเป็นแบบใหม่ทรงค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ขางอก็ยังสามารถสอดได้ง่ายนะครับผมแล้วก็การโอเปเรตช่องลมต่างๆทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนุ่มภายในเก็บเสียงได้ดีเนื่องจากมีการออกแบบมาเหมือนช่วงบล็อกคอต่างๆเนี่ยทำให้ป้องกันลมที่มันหวนไปช่วงได้ข้างคอนะตัวนี้ถือว่าโอเค
นะครับตัวนี้เอาอีกอย่างนึงครับมาตรฐานตัวนี้ได้ ECE แบบ P+J ด้วยนะครับก็คือเป็นมาตรฐานที่แบบว่าถ้าปิดคางลงมาเทสแบบเต็มใบก็คือผ่านเหมือนเต็มใบเลยนะครับกรณีที่ยกคางขึ้นไปก็จะเทสแบบ Open Face ก็ผ่านเหมือนกันนะครับได้ Dual มาตรฐานนะครับก็ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับผมสายรัดคางเป็นแบบคลิปล็อกแต่แบบเป็นเหล็กนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความแข็งแรงกว่ารุ่นที่เป็นรุ่นล่างๆนะครับผมตัวนี้แถมแผ่นกันฝ้าให้ด้วยใครที่กังวลเรื่องที่เดินทางไปต่างจังหวัดที่แบบทางเหนือหรืออะไรที่ฝนตกหรือมีอากาศหนาวแล้วก็เรื่องฝ้าเนี่ยตัวนี้สามารถติดตั้งได้ค่อนข้างง่ายนะครับไม่มีปัญหาการถอดชิวก็ทำได้ง่ายครับก็คือเพียงแค่กดปุ่มนะครับแล้วก็ดึงแค่นี้เองก็ออกแล้วไม่ได้ยากอะไรทำสองฝั่งเหมือนกันนะครับก็ยังไงก็ฝากตัว HJC Alpha 90อันนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงถ้าสนใจนะครับสามารถผ่อน 0% 10เดือนได้นะครับตกประมาณเดือนละ 1,690 เท่านั้นเองนะครับผ่อนผ่าน Shopee นะครับจะมาที่ร้านหรือว่าสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับผมสามารถทำได้ทั้ง2ทางเลยนะครับอันนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของผมด้วยแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ